เรามอนสเตอร์ซิงโครนทั้งหลายมันสามารถใช้เป็นวัตถุดิบจูนนิ่งเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อวอริเออร์ได้ดังนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลก้านยูกิโอในคลิปนี้นะครับก็เป็นอันที่3ของเรื่องราวมอนสเตอร์ซิงโครนแล้วนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในคลิปนี้จะไม่ใช่ตัวซิงโครนนะครับจะเป็นมอนสเตอร์วอริเออร์ครับผมซึ่งมอนสเตอร์วอริเออร์เนี่ยถ้าให้ผมนึกตัวซิงโครนตัวหนึ่งและทีนี้ให้นึกถึงวอริเออร์ตัวหนึ่งคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะนึกถึงแบบว่าจังซิงโครนเอาไว้อัญเชิญจังวอริเออร์ออกมาอะไรแบบนี้เนาะอันเนี้ยยูเซใช้ให้เราเห็นผมใช้คำว่าตาเปื่อยเลยครับหลายแมชมากเนาะที่มีการใช้คอมโบในแนวนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยจังวอริเออร์มันก็เป็นภาพจำที่ดีของมอนสเตอร์ที่ยูเซเข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วล็อกไว้ก่อนเลยว่ามีจังวอริเออร์แน่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอตัวมอนสเตอร์ที่ติดชื่อซิงโครนทั้งหลายท่านผู้ชมก็น่าจะฟังไปฉ่ำๆแล้วนะครับถ้าใครดูพาร์ท1พาร์ท2มาก็น่าจะฟังไปแล้ว27ตัวด้วยกันครับแต่ทีนี้ไอ27ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนหนึ่งครับผมที่ใช้คำว่าเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครนแบบเฉพาะทางครับเฉพาะทางนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวของพวกมันเป็นตัวคีย์ที่จะเอาไว้อัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อวอริเออร์ที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้นะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่อยู่ในคลิปนี้นะครับฟิลเตอร์มี3อันใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันที่1เลยคือวัตถุดิบซิงโครของมันเนี่ยจะต้องมีตัวจูเนอร์ที่ติดชื่อซิงโครนอันที่2ก็คือมันจะต้องเป็นมอนสเตอร์ซิงโครอันที่3ก็คือมันจะต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อวอริเออร์ครับซึ่งพอคัดแบบนี้ปุ๊บได้มาเพียง6ตัวเท่านั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีเสริมให้เล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยมันมีบางตัวที่ว่ามันมีตัวซิงโครนเป็นชื่อนี้นะแต่ว่าพอเป็นวอริเออร์ปุ๊บมันมีชื่อนี้แต่ว่ามันก็สามารถใช้ตัวอื่นในการเป็นจูเนอร์ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นครับแต่เอาเป็นแบบว่าพวกข้อมูลเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้เน้นๆก็6ตัวที่ผมคัดมาให้ฟังในคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อวอริเออร์และต้องใช้มอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครเป็นจูเนอร์คีย์ที่จะทำการจูนนิ่งเพื่ออัญเชิญเจ้ามอนสเตอร์เหล่านี้ลงมานะครับตัวแรกเลยก็คือเจ็ตวอริเออร์ครับเจ็ตวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุไฟเผ่านักรบเลเวล5พลังโจมตี 2,100 ป้องกัน 1,200 โดยที่ว่าการนี้เกิดจากการใช้เจ็ตซิงโครทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะครับเอฟเฟกต์ของการใบนี้เลยก็คือว่ามี2อย่างนะแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเอฟเฟกต์ที่1เมื่อการใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโครลงมาได้สำเร็จเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใบหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนั้นที่เราเลือกเนี่ยกลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับและเอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าถ้าการ์ดใบนี้มันอยู่ในสุสานเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์1ตัวที่อยู่บนฟิลของเราที่มีเลเวลตั้งแต่2ลงไปพอรีลิสมอนสเตอร์บนฟิลนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสานลงมาในสภาพตั้งป้องกันบนฟิลได้ครับผมซึ่งเจ็ตวอริเออร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับเวลาที่มันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่มันจะถูกรีมูฟออกจากเกมครับผมและตัวต่อมานะครับผมตัวที่ผมกล่าวได้ว่าเห็นกันมาจนตาแฉะนะครับในยูกิโอภาค 5D นะนั่นก็คือจังวอริเออร์ตัวนี้ครับจังวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล5พลังโจมตี 2,300 ป้องกัน 1,300 นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ก็เกิดจากการใช้จังซิงโครทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะครับโดยเป็นข้อสังเกตอยู่แล้วนะว่าไอ้พวกไหนก็ตามที่มันมีชื่อติดซิงโครนอย่างนี้แล้วมันเป็นวัตถุดิบซิงโครนในแง่ที่ว่าเป็นเฉพาะทางแบบนี้นะครับเปลี่ยนคำว่าซิงโครนเป็นวอริเออร์ก็จะได้ชื่อของเจ้ามอนสเตอร์ที่อยู่ในคลิปนี้แล้วครับผมง่ายๆแบบนี้เลยเนาะอย่างไอ้ตัวเจ็ตวอริเออร์เมื่อกี้ก็มาจากเจ็ตซิงโครนอะไรประมาณนั้นครับทีนี้ขอเสริมให้ในตัวนี้ก่อนเลยนะครับว่าจังซิงโครนเนี่ยมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์ของพวกจังด้วยนะครับโดยที่ว่าจังเนี่ยผมเคยทำไปนานแล้วเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เสิร์ชได้เหมือนกันว่าจักรวาลการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อจังอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีพวกมอนสเตอร์ติดชื่อจังอีกทั้งหลายแหล่ให้ฟังเลยครับแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงมอนสเตอร์ซิงโครวอริเออร์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับมาที่จังวอริเออร์ตัวนี้เลยครับผมเอฟเฟกต์ของมันนะเมื่อเราอัญเชิญซิงโครมันลงมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามผลรวมของพลังโจมตีมอนสเตอร์เลเวล2หรือต่ำกว่าที่อยู่บนฟิลของเราครับซึ่งต้องบอกว่าจังวอริเออร์เนี่ยครับขอแถมให้อีกนิดนึงนะมันเป็นการ์ดที่เหมือนเป็นการสื่อเป็นความในครับว่าตัวยูเซเนี่ยเขาอยู่ที่ซัตเทอร์ไลท์ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีมุมแบบเหยียดว่าเฮ้ยคนที่อยู่ซัตเทอร์ไลท์คนที่แบบอยู่ในเมืองที่มันไม่สมประกอบอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นจังมีความเป็นขยะนะครับแต่ว่ายูเซเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าการ์ดใดๆก็ตามมอนสเตอร์เลเวล1มอนสเตอร์เลเวล2หรือกระทั่งการ์ดทั้งหมดทั้งมวลในดูเอลมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่มีการ์ดที่เป็นขยะเด็ดขาดสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะเอามาใช้งานใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งยูเซพิสูจน์จุดเนี้ยให้เราได้เห็นมากเลยนะครับดังนั้นจะไม่แปลกอะไรเลยกับการที่ว่าตัวจังวอริเออร์นั้นสามารถที่จะช่วยยูเซให้สาม
ารถรอดจากสถานการณ์หลายอันมานักต่อนักแล้วนะครับและคนที่รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดจากการโดนมอนสเตอร์ที่ชื่อจังวอริเออร์เล่นงานนี้ก็คงไม่พ้นพี่อุชิโอคนนี้นะครับทีนี้ตัวต่อมาครับผมตัวนี้คือเทอร์โบวอริเออร์ครับเทอร์โบวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเผ่านักรบเลเวล6พลังโจมตี 2,500 ป้องกัน 1,500 นะครับโดยที่ว่ามันชื่อเทอร์โบวอริเออร์เพราะฉะนั้นวัตถุดิบซิงโครที่เป็นจูเนอร์ของมันคืออะไรครับเทอร์โบซิงโครครับผมเทอร์โบซิงโครทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปกลายเป็นเจ้านี่โดยที่ว่าเอฟเฟคมันนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีการประกาศโจมตีใส่มอนสเตอร์ซิงโครที่มีเลเวลตั้งแต่6ขึ้นไปนะพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ทำการแบทเทิลกับการ์ดใบนี้จะลดลงครึ่งนึงจนกว่าจะจบตามเมจสเต็ปครับและมอนสเตอร์ที่ชื่อเทอร์โบวอริเออร์ตัวนี้มันจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟคที่มีเลเวลตั้งแต่6ลงไปนะตามด้วยตัวต่อมาดริลวอริเออร์ครับดริลวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุดินเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี 2,400 ป้องกัน 2,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้ดริลซิงโครทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับก่อนอื่นเลยเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะหายไปครึ่งนึงแต่มันจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราทิ้งการ์ดจากบนมือของเรา1ใบหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้รีมูฟออกจากเกมครับในสแตนบายเฟสหน้าของเทิร์นเรานะครับผมการ์ดใบนี้จะถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ของเราจากที่มันถูกรีมูฟอยู่นั่นแหละและเมื่ออัญเชิญแบบพิเศษเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์จากสุสานของเรา1ตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมซึ่งก็เป็นเอฟเฟคที่แบบดูอ้อมๆเนาะรีมูฟออกจากเกมก่อนกลับมาเสร็จปุ๊บเอาการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสาน1ตัวเพิ่มขึ้นมืออะไรแบบนี้ซึ่งตอนแรกพอเห็นไอ้ตัวดริลวอริเออร์นะผมแอบคาดหวังไว้ก่อนเลยว่ามันจะเหมือนกับตัวของที่เป็นซิงโครนหรือเปล่าเนาะมีเอฟเฟคที่เล่นกับเรื่องของการโจมตีทะลุดีเฟนส์นะครับแต่ตัวนี้ไม่โจมตีทะลุดีเฟนส์ครับผมโจมตีทะลุมอนสเตอร์ฟิลไปเลยครับพลังโจมตีหายไปครึ่งนึงแล้วก็โจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้แบบนี้เนาะการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือไนโตรวอริเออร์ครับไนโตรวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุไฟเผานักรบเลเวล7พลังโจมตี 2,800 ป้องกัน 1,700 ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้ไนโตรซิงโครนทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปการ์ดใบนี้นะครับผมตราบใดที่มันยังหงายหน้าอยู่บนฟิลด์ถ้าเรามีการใช้งานการ์ดเวทมนต์ในเทิร์นของเราพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น 1,000 พอยต์นะครับแต่มันจะเพิ่มขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงที่มันโจมตีแล้วก็เข้าสู่ช่วงดาเมจสเต็ปนั้นนะครับก็คือโจมตีเสร็จแล้วพลังโจมตีของมันตั้งเดิม 2,800 เนาะก็ขึ้นเป็น 3,800 ต่อสู้กับอีกฝ่ายนึงเสร็จปั๊บพลังโจมตีก็กลับมาเท่าเดิมอะไรประมาณนั้นครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงแล้วก็ทำลายจากการต่อสู้ไปได้นะครับหลังจากที่จบดาเมจสเต็ปนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายได้1ตัวนะครับหลังจากนั้นอีไนโตวอริเออร์ตัวนี้มันจะสามารถโจมตีต่อได้อีกทีนึงครับซึ่งเข้าใจว่าด้วยเอฟเฟคแรกที่บอกไปเมื่อกี้ครับพอเราใช้การ์ดเวทมนต์ใดๆพลังโจมตีเพิ่มขึ้นในดาเมจสเต็ปไปแล้ว1รอบแล้วพอการโจมตีครั้งที่2ที่มันสามารถทำได้ด้วยอีกเอฟเฟคนึงก็หมายความว่าตัวไนโตรวอริเออร์พลังโจมตีก็จะกลับมาเท่าเดิมนะครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมโรดวอริเออร์ครับโรดวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุแสงเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี 3,000 ป้องกัน 1,500 โดยโรดวอริเออร์ก็จะเกิดจากการใช้โรดซิงโครนทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์2ตัวขึ้นไปครับเอฟเฟคของการใบนี้นะครับผมเธอละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะเลือกมอนสเตอร์เผานักรบหรือเผาเครื่องจักร1ตัวที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าจากในเด็กของเรานะครับเอามอนสเตอร์1ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับผมซึ่งพลังโจมตีเยอะแล้วนะครับเอฟเฟคอาจจะไม่ต้องแบบว่าเสริมอะไรพวกนี้เยอะเอาอัญเชิญมอนสเตอร์ของเราลงมาง่ายๆก็จบข่าวแค่นี้ครับผมทีนี้เนี่ยไอ้มอนสเตอร์เหล่านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตัวกรองมันเป็นมอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็มีวัตถุดิบซิงโครเป็นตัวจูเนอร์ที่ติดชื่อซิงโครนแล้วทีนี้มันก็ต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อวอริเออร์นะครับแต่ก็มีผู้ต้องสงสัยบางตัวละกันนะครับที่มันก็แอบจะเข้าเงื่อนไขประมาณนี้ได้แต่ว่ามันดันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่มีวัตถุดิบซิงโครบังคับว่าต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครนอะไรแบบนั้นครับยกตัวอย่างให้ไอ้ตัวนี้ครับผมซัตเทไลท์วอริเออร์นะครับตัวซัตเทไลท์วอริเออร์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบระดับสูงเหมือนกันเนาะเป็นตัวเลเวล10เลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนึงติดชื่อซิงโครนเหมือนกันชื่อซัตเทไลท์ซิงโครนครับแต่ว่าตัวของซัตเทไลท์วอริเออร์อย่างงี้ก็จะไม่ได้มีการพูดถึงตัวจูเนอร์ที่บังคับขนาดนั้นมันสามารถใช้ตัวจูเนอร์ทําการจูนิ่งกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปได้เลยนะครับเลยแล้วก็สามารถอัญเชิญไอ้ตัวนี้ลงมาได้ส่วนอีกตัวนึงนะครับก็เป็น Stardust Warrior ตัวนี้ครับผม Stardust Warrior นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่อ้างอิงถึง Stardust Synchron ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมี Stardust Assault Warrior Stardust Charge Warrior อะไรพวกเนี้ยที่มันก็จะดูสอดคล้องกับพวกตัว Stardust Synchron อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในเมื่อเงื่อนไขมันไม่เข้าตามที่ผมคัดมาก็เสริมให้รู้ว่ามีการ์ดประมาณนี้ที่นอกเหนือจาก6ตัวที่ผมเอามาคุยให้ฟังด้วยนะครับซึ่งอย่างตัว Stardust เนี่ยผมคุ้นๆว่าผมเคยทำในซีรีส์ของพวก Stardust Dragon ไป
แล้วด้วยนะท่านผู้ชมสนใจก็ไปหาดูกันเพิ่มเติมได้นะครับส่วนพวกติดชื่อวอริเออร์ทั้งหลายที่ผมเจอใน Monster Synchro อันนี้ก็ดูแล้วจะไม่เกี่ยวกับพวกตัวซิงโครนอะไรพวกนี้เท่าไหร่กล่าวคือไอ้พวกติดชื่อซิงโครนที่มีคำ adjective นำหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำการจูนนิ่งมากลายเป็นเจ้าวอริเออร์เหล่านี้ได้หรือกระทั่งซิงโครนบางตัวมันก็อาจจะเป็นจูเนอร์เฉพาะทางของบางซีรีส์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดชื่อวอริเออร์ผมก็ไม่ได้เอามาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีข้อคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้ามอนสเตอร์6ตัวที่เล่าไปนะครับชอบตัวไหนมีภาพจำตัวไหนอะไรยังไงหรือมีประเด็นตัวไหนอยากจะพูดคุยอยากจะเสริมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเวลาที่แบบทำอะไรที่มันมีฟิลเตอร์คัดนู่นคัดนี่ออกอะไรพวกนี้ผมก็มักเสียวๆว่าจะตกอะไรไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเป็นเนื้อหาตามที่เล่าไปในคลิปนี้ก่อนท่านผู้ชมมีคอมเมนต์อะไรหรือจะเสริมส่วนไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ